จารุสรธรรมใจนะครับออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเลยนะฮะถึงข้อเสนอและหลักการเพื่อออกจากวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตอนนี้นะครับอาจารย์นุสรโพสต์คำแนะนำหลากหลายแง่มุมทั้งข้อเรียกร้องที่ไปถึงกกต.ข้อเรียกร้องที่ไปถึงคสช.และข้อเรียกร้องที่ไปถึงฝ่ายการเมืองด้วยใช่ไหมฮะครับนะครับก็มีเอาเป็นว่าอาจารย์อนุสรเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็พูดถึงความวุ่นเขาเรียกอะไรวุ่นวายไหมวุ่นวายใช่ไหมเรื่องของการคำนวณบัญชีรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะอาจารย์อนุสรก็บอกว่าข้อแรกนะฮะกกต.ต้องชี้แจงข้อสงสัยในเรื่องความไม่เรียบร้อยและความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง และเปิดเผยข้อมูลนับคะแนนรายหน่วยนะครับซึ่งอันเนี้ยให้เปิดเผยเรียงหน่วยแต่ละหน่วยต้องเอาตัวเลขนี้ออกมาให้ประชาชนและพรรคการเมืองตรวจสอบข้อมูลต้องชี้แจงคะแนนเลือกตั้งที่สูงกว่าจำนวนประชาชนคือพูดง่ายว่าข้อครหาต่างๆเนี่ยต้องชี้แจงด้วยการ เริ่มต้นด้วยการเปิดคะแนนรายหน่วยก่อนข้อที่2เนี่ยให้ประชาชนผู้รักชาติประชาธิปไตยช่วยกันติดตามการทำงานกกต.ในการแจกใบแดงใบเหลืองใบส้มว่าดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสหรือไม่นี่ก็จะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์ครับข้อ3เสนอให้กกต.มีการเอาเครื่องรวมคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบล็อกเชนมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพครับข้อ4ขอให้กกต.ไปศึกษาวิธีการจัดการเลือกตั้งของอินเดียที่มีผู้ใช้สิทธิ์900ล้านเสียงและสามารถสรุปผลคะแนนเลือกตั้งได้ภายใน3วันวันนี้นอกจากที่อินเดียแล้วที่อินโดนีเซียเขาก็มีเลือกตั้งครับครับก็เป็นประเทศใหญ่กว่าเราทั้งนั้นประชากรระดับอนุทวีปฮะพื้นที่ก็กว้างขวางกว่าเขาไม่ใช่ระดับประเทศเขาระดับอนุทวีปแต่ว่าเขาไม่มีระบบเขาได้รัฐบาลก่อนเราไหมน่าจะได้ก่อนอินเดียเขาจะจบในสามวันแล้วคงไม่มีเรื่องนายกคนกลางคงไม่มีประเภทแบบคนชนะเลือกตั้งไม่ได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่น่ามีหลักการประชาธิปไตยทั่วโลกอย่างไรก็ตามคือคนที่ชนะเลือกตั้งต้องได้ตั้งรัฐบาลครับอาจารย์นุสรทำใจนะฮะยังพูดถึงข้อเสนอต่อคสช.ด้วยคือข้อแรกขอให้คสช.หยุดดำเนินคดีและยัดข้อหาต่างๆกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะฮะข้อ2ขอให้คสช.หยุดใช้มาตรา44และทบทวนการใช้มาตรา44ในการเอื้อประโยชน์อันไม่ชอบทำให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆอันนี้เข้าใจว่าระยะที่ผ่านมาคือเรื่องมือถือใช่ไหมครับบริษัทมือถือข้อ3ขอให้คสช.หยุดยั้งและทบทวนแผนการสืบทอดอำนาจและคืนอำนาจให้ประชาชนนะฮะส่วนข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและสังคมไทยนะฮะขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคว่ำบาตรพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนไม่ทำตามสัญญาประชาชนประชาคมที่ให้ไว้เมื่อวันที่21ธันวาคมอันนี้ไม่รู้ว่าอิงกระแสช่วงสงกรานต์หรือเปล่าเนาะครับนะครับข้อ2ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐบังคับให้อย่าคือต้องระวังเรื่องงูเห่าขึ้นมาในระบบพรรคการเมืองนะครับข้อ3นะครับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินี้เป็นจุดยืนชัดเจนของอาจารย์อนุสรนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นตามหลักการประชาธิปไตยนะครับพรรคการเมืองต่างๆต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลตามเงื่อนไขแล้วก็กลไกของระบอบประชาธิปไตยก่อนข้อ4ร่วมกันหยุดยั้งการกระทำที่มุ่งสู่การขัดแย้งทางการเมืองด้วยการสร้างความเกลียดชังบิดเบือนข้อมูลข้อ5องค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.กรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับครับแล้วก็ข้อ6เรื่องความตึงเครียดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตทางการเมืองนะฮะวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.จะต้องไม่ทำอะไรที่สวนทางกับความต้องการและเจตนาของประชาชนและข้อ7การรักษาพื้นที่สันติภาพไม่ปิดกั้นเสรีภาพและเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์นุสรยังฝากข้อเสนอไปถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะฮะรวมสมัยจริงๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศมีประเด็นเรื่องของเรื่องทูตเนี่ยนะดุทูตนะครับทูตอย่าไปสังเกตการอีกไปเนี่ยมันเหมือนเข้าข้างธนาธรแล้วก็ทูตจริงหรือเปล่าทูตจริงหรือเปล่า